ผู้ชมคบไปติดตามภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะที่อยู่ในระหว่างการเดินทางเยือนกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนะคะโดยหนึ่งในเป้าหมายของภารกิจครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ตั้งเป้าที่จะผลักดันให้รัฐบาลและก็เอกชนของเยอรมนีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบคนไทยในเยอรมนีโดยย้ำ ว่าประเทศไทยมีเสถียรภาพและก็กําลังเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในเยอรมนีพร้อมรับชมการแสดงรำไทยจากเยาวชนที่มีเชื้อสายไทยเยอรมันนะคะโดยน้องๆเยาวชนที่มาต้อนรับนะคะก็ได้มอบพวงมาลัยให้กับท่านนายกรัฐมนตรีของเราด้วย านายกรัฐมตรีก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้และการแสดงของเยาวชนไทยที่นี่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยแล้วก็ยังชื่นชมคนไทยที่อาศัยที่ต่างประเทศที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับประเทศต่างๆได้ดีแล้วก็เชื่อว่าทุกคนคงไม่ลืมประเทศไทยพร้อมย้ำว่า4ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลชุดนี้ประเทศไทยมีเสถียรภาพและเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งในเดือนกุมภาพัานธ์ปี2562 อย่างแน่นอนครับ,รบนอกจากนี้นะครับท่านนายกรักฐมนตรียังได้มีโอกาสนะครับเข้าพูดคุยกับภาคเอกชนไทยนะครับที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่ในเยอรมนีด้วยนะครับซึ่งท่านเองก็ได้ให้ความมั่นใจว่าแนวทางการผลักดันเพื่อการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันและการส่งเสริมร่วมมือด้านอุตสาหการรม4.0รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาในทุกมิติ จะสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพให้กับประเทศไทยในระยะยาวสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย4.0แล้วก็แผนพัฒนาประเทศระยะ20ปีก็คือยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะครับไปฟังเสียงท่านนายกบางช่วงบางตอนกันดูครับประเไทยเองนั้นขณะนี้เราก็ลังเดินหน้าไปสู่ไทยแลนด์4.0 นะครับเพราะนั้นก็ตรงกับที่เยอรมันได้เป็นการมาแล้วนะครับวันนี้เราก็ต้องเร่งของเราให้เร็วขึ้นก็ต้องศึกษาว่าทางเยอรมันก็าําอย่างไรประเทศเอเอก็ทําอย่างไรเราจําเป็นต้องปรับแก้อะไรหรือไม่นะครับที่พามาผมก็แก้ไปเยอะนะครับจนกระทั่งวันนี้ก็มีผู้ที่สนใจในการลงทุนในพื้นที่เอีมากนะครับแล้วก็มีท e I, e D, ั้ง e อี๊ยดเอีดีเรื่องดิจิทัลนะครับเรื่องนวัตกรรมต่างๆ จากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้าพบหารืออย่างเป็นทางการกับนางอังเกลาเมเคิลนายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีนะคะโอกาสนี้ผู้นำของทั้งสองประเทศยืนยันความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยาวนานมาถึง156ปีแล้วนะคะและการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะด,ด้านอุตสาหกรรม4.0อย่างต่อเนื่องในเชิงลึกนะคะเนื่องจากว่าเยอรมน,นีเขามีความพร้อมแล้วก็เป็นผู้นาด้านนี้ พร้อมให้ความมั่นใจในการเดินหน้าเลือกตั้งตามรถแ a p ที่วางเอาไว้ซึ่งจะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นในช่วงต้นปี2562อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะ ขณะที่นางแองเกลายืนยันนะคะว่าพร้อมสร้างความร่วมมือในกรอบของอาเซียนและพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ต่อไปพร้อมกันนี้ก็ยังได้แสดงความยินดีต่อพัฒนาการการเมืองของไทยที่เดินหน้าเป็นไปตามรดแมพโดยหวังว่าการเลือกตั้งของไทยจะประสบความสําเร็จซึ่งเยอรมันพร้อมจะให้ความร่วมมือกับไทยในทุกด้านถือเป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะคะท่านนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีบอกแบบนี้เองเลย ทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานเบอร์ลินเทเกลกรุงเบอร์ลิน ของเยอรมนีแล้วก็จะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครตรงน,นี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางกลับแล้วจะมาถึงประเทศไทยในวันนี้เวลาประมาณ13.35นาฬิกา35นาทีนะคะเชื่อว่ามีกองทัพสื่อมวลชนไปรอสัมภาษณ์แล้วก็รอต้อนรับอยู่แล้วนะคะอนอกจากประเด็นทางด้าน การไปเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนที่เยอรมนีแล้วเนี่ยหนึ่งสิ่งที่จะต้องมีการสัมภาษณ์ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งนั่นแหละนะคะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของการแบ่งเขตก,การเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยก็ระหว่างที่คณะเดินทางไปนะครับต้องบอกว่าท่านนายกเนี่ยมีโอกาสได้พบปะ กับหลายกลุ่มทีเดียวโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยส่วนหนึ่งแล้วก็นักลงทุนด้วยนะครับแน่นอนหลักๆก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวไทยเองรวมถึงนักลงทุนชาวต่างชาติที่สําคัญนะครับเรามี e EC อยู่ตอนนี้นะครับท่านนายกไปด้วยตัวเองเนี<ช>่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นมากแล้วก็ให้ความสนใจนะครับหลายท่านเลยทีเดียวที่เป็นนักลงทุนเนี่ยสนใจที่จะมาลงทุนในพื้นที่ e ีซของเราเป็นการย้ําถึงความร้อ เดินหน้า <backwards. S 1> การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐด้วยนะคะแม้ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งในปีหน้ามแม้ว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาแต่ว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในแผนย <ow. S 1> ุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีอยู่แล้วไม่ว่ารัฐบาลไหนจะเข้ามาโครงการต่างๆยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะซึ่งก็เป็นการย้ํากับนักลงทุนชาวเยอรมนีว่าแม้ว่าจะมีการเ,าเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่เข้ามานักลงทุนที่เข้ามาลงทุนเนี่ย มั่นใจได้โครงการเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนที่เรามองไว้นะครับตัวของเยอรมน,นีหลกัหลกๆเขาเก่งเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับการที่น่าจะดึงเข้ามาต่อย,ยอดงานวิจัยต่างๆรวมถึงการพัฒนาต่างๆก็ถือว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยด้วยนะครับ